เธอรู้ไว้นะว่าความจริงแล้วฉันไม่ได้จะช่วยเธอแต่ว่าฉันชวนผิดคนมาเท่านั้นเองเธอทำไมเป็นพ่อไปช่วยคนอื่นเธอจะช่วยฉันนี่แหละพูดไปพูดตรงๆเลยไม่ต้องอายไม่มีฟอร์มเลยหรอกครับไม่ได้มีฟอร์มเลยนี่แล้วก็ไม่ได้อายอะไรด้วยแต่ว่าฉันจะช่วยคนอื่นเขาแต่ฉันไปคว้าเธอมาก็เท่านั้นเองใครจะอยากช่วยผู้หญิงสองใจอย่างเธอฮะสองใจอะไรฉันจะบอกให้เธอรู้นะเธอสองคนเนี่ยนะกับไอ้นาทีเนี่ยมันนิสัยเหมือนกันไม่ผิดกันเลยอย่ามาเรียกว่าดิสินเสมอกันใช่ไหมถึงคบกันได้เนี่ยฮะอย่างเธอเนี่ยนารีเธอเห็นผู้ชายคนอื่นเธอก็บอกว่าเธอโสดแต่เธอไม่รู้ไงว่าสามีเธอตอนอยู่กับผู้หญิงคนอื่นน่ะก็ทำตัวเหมือนไม่มีเมียเหมือนกันเป็นไงฮะอึ้งอ่ะสิจะร้องไห้ใช่ไหมบอกแล้วทำกับใครไว้อ่ะก็เตรียมรับกรรมไม่ได้เลยผู้หญิงสองใจแบบเนี้ยไม่มีใครก็ชอบหรอกพูดจบยังจบแล้วอ่ะจบแล้วก็ฟังให้รู้เรื่องกันแล้วกันมีอะไรต้องฟังฉันไม่อยากจะฟังคำพูดจากเธอเลยครับพูดเธอมาเชื่ออะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าผู้หญิงเธอมันปิ้งป้อนกันร่อนกระจายหรือเปล่าเอ๊ะนี่แหละที่เธอใส่เป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่เห็นหน้าซื่อๆนิสัยแบบเนี้ยแต่เชื่ออะไรไม่ได้เลยแม้แต่คำเดียวอ่ะฉันไม่ได้มีแฟนสักหน่อยแล้วทำไมจะไม่มีได้ยังไงหัวของฉันเองก็นาทีเป็นหัวเธอเนี่ยเป็นพี่สาวมันเป็นพี่สาวได้ยังไงไม่เข้าใจเลยเนี่ยก็จริงๆแล้วน่ะเธอก็ได้หมายเกณฑ์มาใช่ไหมก็ใช่ไงแต่ว่าบ้านฉันน่ะมีแค่พ่อฉันคนเดียวซึ่งนาทีน้องชายฉันยังเหล็กเด็กๆเท่านี้เหล็กอะไรขายเหล็กเหรอบ้านขายเหล็กเหรอนั่นเนี่ยผิดไม่ได้เลยยังเด็กตัวแค่นี้จะมาสมัครเป็นทหารได้ยังไงเล่าพี่สาวฉันเป็นหัวพ่อพ่อจะเป็นโรคหัวใจเลยปลอมตัวมาเป็นผู้ชายมีชื่อว่าทินวานาทีอยู่ที่นี่ที่นี่เข้าใจหรือยังฮะพี่สาวเธอปลอมตัวเป็นผู้ชายใช่แล้วก็สวมชื่อเป็นน้องชายนาทีถูกต้องเห็นไหมฉันต้องปิดปากพูดออกความจริงเลยไปเร็วๆๆๆๆวิ่งเร็วใครมาเนี่ยเดี๋ยวนี่ก่อนอ้าวเร็วไป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 มันจับได้ไงเนี่ยเสียหายมาแล้วสวยโอกาสจริงๆเลยทำไมคะอยากจะมาแตะเนื้อต้องตัวฉันมากถึงจะสวยไม่ได้เลยเป็นอย่างนี้แหละบอกแล้วอย่ามาหลงรักอย่ามาหลงชอบสักวันก็แล้วกันเถอะพูดไม่หยุดฉันช่วยเธอไว้นี่ยังว่าฉันอีกเหรอเนี่ยใครขอร้องให้ช่วยก็คุณนะกำลังจะเดือดร้อนผมช่วยคุณเพราะว่าคุณน่ะช่วยผมก็จ้องไปอยู่เนี่ยเลยคุณช่วยผมผมช่วยคุณไงก็แค่นั้นเองแล้วทำไมคุณน่ะชอบผมหรือเปล่าเดี๋ยวตบปากเลยเดี๋ยวตบปากเลยอย่าพูดอย่างนี้นะไม่ได้มาชอบใครง่ายๆนะอย่ามาพูดดูนี่ดูคนแก่เขาจีบกันมั้งแก่ประสบการณ์ปากแข็งเหลือเกินอยู่กันสองคนแล้วไม่ต้องมาปากแข็งหรอกชอบก็บอกชอบโอ๊ยอย่าพูดอย่างนี้นะผมมาบอกตรงๆนะทำไมผมอะเล็งคุณไม่นานแล้วเหลือแค่เหนียวไกลเท่านั้นแหละคุณชอบไหมเนี่ยเล็งไปทุกเออไม่ชอบชอบไหมเอาจริงๆเลยไม่ชอบคุณชอบผมไหมไม่ชอบไม่ชอบคุณอย่ามาปากแข็งเพราะคุณเอาตัวคุณเข้าแลกกับไอ้ผู้ชายพวกนั้นเพื่อช่วยผมไงไม่ชอบเรื่องนี้เขาจีบกันแบบนี้อ่ะดูไปก่อนศึกษาไว้เดี๋ยวเราสองคนอ่ะแม่สาวหมอลำคนนั้นชอบเพลงดังๆคนนั้นเราสองคนอย่าเพิ่งคุยกันแป๊บนึงพ่อปู่ยศบอลอย่าเพิ่งคุยเดี๋ยวพี่ขอไปคุยกับมันสองคนแป๊บเฮ้ยดูท่าแป๊บต้องไม่เห็นเขาสิมันพูดขนาดนี้ได้ยินหมดแล้วคุณมีแฟนยังเอางี้ดีป่ะตรงๆเลยไม่มีมียังไม่มีมีสเปคไหมสเปคอะมีสเปคเป็นไงตัวเล็กๆ ขาวๆสูงกันนิดหน่อยไม่เอาอ้วนนะเอาแบบสูงกว่ากันนิดนึง ขาวๆเนาะเอาตัวเล็กๆประมาณนั้น
ตรงเลยถ้าผมจะขอหอมพุงคุณทีมได้ไหมขอเลยมึงเป็นอะไรพูดอย่างนี้ได้ยังไงทำไมอ่ะไม่ได้ไม่มีใครเห็นเนี่ยน่าเกลียดไม่หอมพุงก็ได้หอมแก้มก็ได้ได้ไหมมันจะฟัดได้ยังไงเลยอย่าโดนนะลงดีจะหอมอะไรฟัดหอมหอมนี้ได้ไงไงเฮ้ยใช่เลยเอาเร็วๆโอ๊ยเสียงใครอ่ะผู้ล่างโมช้าหรือผู้บนพอผู้ใหญ่แล้วครับหนองเองไอเนี่ยมันพอมันเริ่มโตมันจะแซงพี่แล้วมันไม่สนใจใครอยู่ข้างๆเลยข้างล่างเล็งนานเลยยืนเฉยเชิงเยอะทั้งคู่อีโดนเน่เชิงดีจังสุดยอดยังไงเนี่ยจะทำอะไรก็รีบทำเร็วเดี๋ยวคนมาเห็นหอมนะเร็วหรือเร็วแย่ทำอะไรอ่ะโอ้ยโอ้โหทำอะไรเนี่ยกินข้าวผัดไหมคะหมูกินข้าวผัดไหมจริงมีคนที่ทำอาหารอร่อยมากช้าช้าตะซุกกันไปแล้วทำอะไรอ่ะอ่ะพูดไม่ออกฮะซักผ้าซักผ้าไหนผ้าเป็นผู้หญิงเลยไม่เห็นหรอกมันเป็นผ้าบลูทูธมานี่เลยเอาไหนๆก็รู้แล้วว่ามาจีบผู้หญิงอ่ะเอาเรื่องมาจีบเหมือนกันเหรอฮะมาถึงก่อนก็ไปช่วยมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็เห็นวิ่งตามมาจีบใช่ไหมล่ะจีบใช่ไหมก็จีบแต่ว่าไม่ต้องแต่เราจีบก็คือจีบแหมโตแล้วเราเข้าใจแบงค์แต่ว่าตอนมาจีบเนี่ยถามคำหนึ่งว่าเองได้ขอหอมพุงเหมือนพี่เปล่าฮะหอมพุงขออะไรนะหอมพุงขอหอมพุงไม่ได้ขอไม่ขอเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าคนเยอะแต่ไม่ต้องอายหรอกเราคนกันเองเองเคยผู้หญิงยังไม่เคยเองโตแล้วเองเคยยังไม่เคยไม่เคยเลยอ่ะสักนิดนึงอ่ะมันไม่ได้เรื่องเลยโตแล้วเตอได้แล้วทำไมอ่ะถ้าไม่เคยทำผู้หญิงออกจากกลุ่มเราไปกลุ่มอะไรส่งหนังเยอะเรากลุ่มวันเสกไม่เอาใครนะหยุดบ้างยังแกทำอะไรอ่ะอย่าบอกใครเป็นผู้หญิงยังไงอย่ามาทำอย่างผู้ชายเดี๋ยวผู้ชายเขาโอ้นี่ปากเลิฟมาแล้วเนาะอะไรก่อนปากเลิฟแล้วเนาะเนี่ยนี่นะลุงนี่ไปเคาะประตูห้องนี่ไม่บอกไม่กล่าวยังไงเนี่ยมีใครเป็นไรหรือเปล่าเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรคดีแล้วมีสิอะไรใครอีกทำไมจะไม่มีใครเป็นอะไรก็นาทีไงนาทีถูกโดนฟันอยู่ฉันเห็นกับตาต้องกลับค่ายเลยไปเร็วกลับค่ายก่อนไปเร็วเร็วดู